ไประเบิดแดนเฮ้ยว้าวระเบิดแดนช่วยด้วยเต้นป่ะเฮ้ยเต้นเต้นระเบิดแดนตรงกลางนี่แหละทุกคนเทคนิคใช้ระเบิดแดนตีดีดีตีดีดีตีดีเฮ้ย DPS oh my god ปืนเกียนปืนเกียนปืนเกียนอ้าวไอ้ตัวนี้คือที่เด้งจริงๆด้วยผมว่าละเซตเรามันบอกครับโอ้ยดีเบียนมาดักผมอะจะมาดุดมาไหมชูเปล่ามี2คนนะครับผมดูแล้วทุกคนเราจะมาใช้เทคนิคลับกันลองเปิดประตูวาร์ปดูนะได้หรือเปล่าไม่รู้นะได้แล้วประตูวิเศษเคลื่อนที่ในพริบตาปุ๊บไปไหนแล้วจะเอผมบอกแล้วนี่คือเทคนิคลับอ้าวเต้นกับวิกเตอร์กันแล้วยาวไปยาวไปไม่ล้นเพลงอินตาราเดียมาแล้วจ้าดูวิกเตอร์นำหน้าเลยเฮ้ยขยับได้ด้วยเหรอเอาละโยกกันเข้าไปวัยรุ่นอีเวนต์อัปเดตใหม่ครับ 3.1 PUBG Mobileก็อย่าลืมไปโหลดมากันนะครับทุกคนแล้วก็มาเต้นกันถึงไม่ใช่แล้วก็มาเล่นกันเอาเฮ้ยใครปิดเพลงวิกเตอร์ปิดเพลงเหรอนี่โอ้ครบรอบ6ปีครับมาแล้วครับ PUBG Mobile ครบรอบ6ปีอีเวนต์ใหม่ Sky High นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงก็ใครที่ยังไม่อัปเดตอย่าลืมไปอัปเดตนะครับมันต้องอัปเดตก่อนถึงจะมีนะโหมีกระตุกนิดนึงครับโอ้โหก็ว่าอยู่ทำไมมันกระตุกคนอย่างเยอะเลยจ้ารีออนรู้สึกถึงความแรกโอ้โหคนกี่คนวะเนี่ย30ถึง30ครับอุ๊ยมีเสียงล่มโดดเต็มเลยจะมาโดดโหแล้วเราได้ M16 เนี่ยนะคือคน30คนอะทุกคนอย่างเยอะอุ๊ยอุ๊ยเอ้าเอ้าแล้วเราปืน M16 แบบของเกมอุ้ยทำไมมันฟังเสียงเท้าแปลกๆผมงงเสียงเท้าอุ้ยระเบิดท้องคืออะไรอ่ะไม่รู้คืออะไรเหมือนกันครับนายโอ้ตอนนี้คือแบบของเยอะมากแล้วคนแบบ30คนอ่ะทุกคนนี่ยิงกันไปแป๊บเดียวแบบเหลือ10กว่าคนละเฮ้ยใครเนี่ยอุ้ยมีคนนั่งเนียนวะรอแป๊บนะเฮ้ยมันไม่ใช่ระเบิดหรอทุกคนมันคืออ้าวทำไมมันวางไม่ได้เนี่ยมันเป็นแดงๆอ่ะผมต้องทำไงวะปุ๊บมิตินี้ลับเป็นประตูมันเป็นประตูเดี๋ยวมันคือประตูครับทุกคนแต่ว่าทำไมมันกดไม่ค่อยติดเหมือนกันนะเนี่ยไอ้แท่งเนี้ยอุ๊ยบวก3เอาละครับเนี่ยทุกคนมีหมดเลยเว้ยคือมันเป็นไอเทมแบบดรอปปกติอ่ะหาไม่ยากนะเดี๋ยวลองไปโยนใส่ดูนะครับมีคนมันไม่มีหน่วงเวลามันไม่รู้มันเป็นระเบิดอะไรอ่ะเอาเฮ้ยมันเป็นแสงแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรไม่เป็นไรหรอเอาเฮ้ย เดี๋ยวมันเต้นเฉยเลยมันคือระเบิดเต้นทุกคนมันคือระเบิดเต้นวิ่ง DPS oh my god ปืนเกียนปืนเกียนปืนเกียนอ้าวไอ้ตรงนี้คือที่เด้งจริงๆด้วยผมว่าละเซตเรามันบอกครับไอ้ระเบิดเต้นน่ะมันคือเราก็โดนด้วยครับทุกคนคือหมายถึงว่าถ้าเราอยู่ในวงอ่ะมันจะโดนแล้วมันก็จะเต้นแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เว้ยเสียดายว่ะผมใช้หมดแล้วอ่ะเอาละแต่เรารู้ทริคแล้วครับโอ้ยดีเบียนมาดักผมอ่ะจะมาดุดมาไหมชูเปล่ามี2คนนะครับผมรู้แล้วทุกคนเราจะมาใช้เทคนิคลับกันลองเปิดประตูวาร์ปดูนะได้หรือเปล่าไม่รู้นะ
ได้แล้วประตูวิเศษเคลื่อนที่ในพริบตาปุ๊บไปไหนแล้วจ๊ะเอ๋ผมบอกแล้วนี่คือเทคนิคลับอุ้ยแต่ว่ามันมีเส้นบอกนะคือถ้าสมมุติว่าคนมองที่เส้นก็จะรู้ว่ามันไปที่ไหนนะเออเอาละครับเอา DBS มาไม่รู้ว่ามันเนิร์ฟหรือยังเห็นมีคนบอกว่าแผ่นนี้มันเนิร์ฟ DBS ด้วยแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเนิร์ฟหรือเปล่ามันมีวาร์ปแต่ว่ามันก็จะมีการใบ้ด้วยนะครับว่าเส้นทางมันไปที่ไหนก็ดีเหมือนกันคนตั้งรับจะได้ตั้งรับได้คนใช้ก็แต่ว่าผมรู้สึกใช้ยากนะเดี๋ยวผมจะวางให้ทุกคนดูเห็นปะเนี่ยคือถ้ามันมีอะไรบังนิดหน่อยมันจะไม่ติดเลยนะครับมันจะต้องแบบให้เป็นสีเขียวแบบค้างๆไว้แล้วก็พอพุ่งไปเนี่ยมันก็จะฟึบไปเลยอย่างนี้ก็ดูดีนะเสียงอะไรวะเหลือ4คนแป๊บนึงนะครับผมว่าเราต้องเอาระเบิดก่อนระเบิดเต้นนี่ถ้าโดนตรงนี้เขาก็จะเต้นอยู่กับที่ใช่ไหมเอาละครับทุกคนมาลองดูกันระเบิดเต้นยังหาจังหวะใช้ไม่ได้เลยแมอุ้ยเขาหลบได้เขาหลบได้โอ้โหระเบิดหมดแล้วเอ้าเอ้าเฮ้ยควอลิตี้เอ้ามีคนนอนงูเฉยทุกคนเห็นปะแป๊บนึงนะครับอันนี้มันงูขึ้นไปได้ไงจอมรุดงูถ้าเราวาร์ปขึ้นไปข้างบนได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ได้ปะเฮ้ยตรงนี้ได้คุณเอาละครับอุ้ยเขาเห็นเราปะวะได้ตึดึง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 อุ้ยเฮ้ยเห็นเราปะเนี่ยนายเห็นเราปะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับแต่ตรงนี้มันไม่ใช่ทางขึ้นปกตินะอุ้ยตรงนี้คือแบบใช้ประตูวาร์ปแล้วมาดักได้เลยอ่ะโอ้ยผมไม่มีระเบิดแล้วอ่ะจริงๆอยากใช้ระเบิดเต้นนะครับอยากรู้ว่าตอนศัตรูเต้นอ่ะมันจะเป็นเหมือนที่เราเต้นหรือเปล่าเอาเฮ้ยเขายังไม่รู้เว้ยเขายังไม่รู้เว้ยผมจะกระโดดเกาะมาเห็นเราป่ะเพื่อนอ้าวแค่น็อกเอ้ยแต่มันเหลือคนสุดท้ายแล้วนี่เจ้ามนุษย์โอเคเหลือคนเดียวก็คือเราแล้วครับตอนนี้เออคนเยอะนะคนเยอะนะแล้วก็ยิงกันแป๊บเดียวแล้วก็เหมือนจะไม่มีการเกิดซ้ำนะครับจากที่ดูมาเนี่ยไม่มีการเกิดซ้ำนะหมายความว่าตายเราก็น่าจะไปลงที่แผ่นที่ปกติอะในเมืองใต้ไอเมืองพื้นดินเหมือนเดิมอันนี้เราอยู่บนฟ้าปะหรืออาจจะอยู่ในมิตินึงนะตรงนี้มันดรอปอะไรอะอุ้ยมันเป็นเหรียญเงินเว้ยพับจีเหรอเหรียญเงินแบบเป็นรูปหมวก3เฮ้ยผมพิเศษอ๋อนี่ไงไอเทมพรมพิเศษมาแล้วครับเดี๋ยวมาลองขี่ดูครับมันเป็นพรมพิเศษขี่เหมือนพวกแบบยานพาหนะอีเวนต์อื่นๆนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่ามันจะเร็วหรือเปล่าอุ้ยเอ้าทำไมมันมืดอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะ75เมตรคืออะไรไม่รู้ครับขอไปดูก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราลองอุ้ยเหรียญอะไรเต็มเลยนี่เก็บระเบิดเต้นไปเดี๋ยวเราทำเควสนะครับไม่ใช่ทำเควสหรอกเราจะทำคอนเทนต์อ๋อมันต้องกดเรียกก่อนคือแล้วก็โอเคไปแล้วอุ้ยไวอยู่นะพลิ้วอยู่อันนี้กดนะถ่ายรูปครับเฮ้ยได้แล้วทุกคนผมได้ภาพหน้าปกแล้ว เดี๋ยวเราจะออกไงเดี๋ยวเรามาดูก่อนตรงกลางนี้มันคืออะไรวะเอ้าแป๊บนึงนะครับกดไม่ได้เอากลายเป็นไปกดไปดูก่อนตรงกลางครับมันคืออะไรเลยกดสวิตช์อ๋อเรียกยักษ์เมื่อกี้เห็นมันเขียนว่าจินนี่โอ้จินนี่มาแล้วนายจ้าอยากขอพรอะไรก็ว่ามาขอ AW หน่อยครับพี่ขอ MR ก็ได้ครับพี่ขอกินไก่เลยก็ได้มาจินนี่บอกขอเยอะจังเอ้าไม่เห็นมีให้ขอเลยจินนี่ไปแล้วนะเอ้า จินนี่ไปแล้วขอเยอะไปจินนี่ปวดหัวเฮ้ยพี90มันคือพี90ใน AirDrop อันใหม่ที่มันอัปเดตทุกคนแล้วมัน2กระบอกเลยครับเอ้ยเดี๋ยวทำไมเก็บไม่ได้กระสุนไม่มีเหรอกระเป๋าเต็มแป๊บนึงนะฮะรอมันไม่ต้องใช้ของแต่งนะเราทิ้งหมดเลยก็ได้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บกระสุนใช่ไหมเอ้าผมไปกดอะไรอ่ะยังไม่ได้เก็บ เฮ้ยเดี๋ยวผมไปกดอะไรวะทุกคนอะไรอ่ะหรือเปล่าเมื่อกี้คือผมยังไม่ได้กระสุนเลยอ่ะเก็บแต่ปืน2โอ้โหเก็บแต่ปืน2กระบอกครับนี่P90 โคตรเท่เลยนะครับอันนี้จะเป็นเหมือนแบบในเวอร์ชั่น PC นะที่มีอัปเดต
P90 ใน Adobe นะซึ่งมันจะเป็นอันที่แต่งเสร็จแล้วนะครับเนี่ยมีเลทรงเลเซอร์ให้ด้วยกลุ่มโจรสลัดบวกฟังรอด้วยครับลีออน S. Kennedyขอเข้ากลุ่มด้วยโอ้โหเรือของลูฟี่ครับไปนู่นแล้วอ้าวแล้วใครเขายิงแฟร์วะนะเอ้ยมีคนอยู่ในเมืองอีเวนต์ด้วยครับทุกคนหุ้ยเมืองเยอะมากนะอีเวนต์เนี้ยค่อนข้างใหญ่นะครับเนี่ยผมเห็นหลายจุดแล้วมีคนเขาทำอะไรกันอ่ะยิงกันปะนะมีคนอยู่ครับอุ้ยมีคนยิงลูกซองใส่กันเอ้าทำไมไปไม่เอ้าน้ำมันหมดเดี๋ยวนะพวกวิเศษมีน้ำมันหมดด้วยครับลงได้ปะเนี่ยเอาละผมจะใช้ระเบิดเต้นคอนเทนต์ทุกคนข้างล่างนี้ครับเก็บของอยู่เลยกำลังจกเอาไปเพื่อนเฮ้ยโอ้โหงูโชกน่าจะเป็นควอลิตี้แล้วโอ้โหเขาเห็นร่มเราไอ้ภูมิพิเศษเราหล่นมานะครับน้ำมันหมดด้วยนะภูมิพิเศษทำไมภูมิพิเศษน้ำมันมันหมดวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้สังเกตเลยครับเนี่ยแล้วเรากำลังจะโยนระเบิดครับคอนเทนต์โอ้โหเรียบร้อยมาสกัดดาวลุงไอ้มนุษย์รอด้วยครับกลุ่มหมวกฟางเฮ้ยมีคนบินทุกคนมีคนขี่พรมบินไปทางซ้ายไอ้นี่มันมาขโมยของในเรือปะเนี่ยเราขึ้นไปได้ปะผมมีอดอปตกด้วยครับ2อันอุ้ยเสียงแตรสวัสดีครับคุณลูฟี่เอาละครับทุกคนสำรวจเรือของกลุ่มหมวกฟางครับอันนี้ผมพามาดูนะเพราะว่ารอบที่แล้วเมื่อกี้ตายนะครับก็เลยไม่ได้ขึ้นเรือให้ดูเลยนี่มันมีคนบินไปฝั่งนู้นอะไม่รู้ไปไหนแล้วอันนี้รถไม่ใช่รถปิดปืนใหญ่กล่องนี้เปิดได้ปะเนี่ยอ้าวเปิดไม่ได้เหรออุ้ยมีคนมาระเบิดแดนนายจงเต้นซะเฮ้ยเต้นหรือเปล่าอ่ะเหมือนเขาเต้นหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยเขาเต้นเขาเต้นทุกคนเอ้า เราก็เต้นเหมือนกันดีกว่าลืมโอ้โหลืมครับเมื่อกี้ไอ้มนุษย์โอ้โหเราลืมไปเมื่อกี้ถ้าเราอยู่ในวงมันก็เต้นด้วยเอาเฮ้ยของก็ไม่มีอะไรนะครับทุกคนก็ไม่ต่างอะไรกับในเมืองอีเวนต์นะครับเนี่ยมันจะมีตรงที่เนี่ยแหละปืนใหญ่เนี่ยทุกคนดูเปี้ยวเห็นปะก็คือเอาไว้ยิงส่งตัวออกจากเรือนะครับโอเคครับทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างสำหรับอีเวนต์ใหม่นะครับ Sky High Spectacle อันนี้บอกก่อนนะว่าใครที่จะเล่นเนี่ยให้อัปเดตตัวเกมเป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนนะครับหรือว่าจะดาวน์โหลดในลิงก์ที่ผมแปะไว้ให้ด้านล่างก็ได้นะครับถ้าใครอยากเล่นอีกก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับผม